สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการวัดสัญญาณความถี่ 2.45 กิกะเฮิรตซ์แบบไม่สิ่งกีดขวางของสายอากาศทรงกระบอกสำหรับอุปกรณ์ของเรานะครับจะมีสายอากาศทรงกระบอกนะครับสายนำสัญญาณแล้วก็เครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi 2.45 กิกะเฮิรตซ์นะครับโดยโปรแกรมที่ใช้วัดนะครับจะเป็น Speed Test Master Pro นะครับโดยวิธีการวัดของเรานะครับจะวัดที่ระยะ 1-40 เมตรโดยการหันสายสัญญาณเข้าฝาผนังนะครับเรามาดูวิธีวัดกันเลยนะครับระยะ1เมตรนะครับระยะ3เมตรครับระยะ5เมตรครับโดยเราจะได้ค่าตามตารางนี้เลยนะครับสรุปจากการทดลองแสงอากาศทรงกระบอกแบบมีสิ่งกีดขวางนะครับเมื่ออยู่ใกล้สัญญาณจะมีความแรงครับเมื่ออยู่ไกลไปเรื่อยๆสัญญาณก็จะความแรงสัญญาณก็จะลดลงครับโดยถ้ามีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ความแรงของสัญญาณลดลงครับ